ทำความรู้จักกับไรเซนรัชกับดักทางกฎหมายที่ทำให้อินเดียเกือบไม่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่างทุกวันนี้หรือจะพูดก็ได้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ของอินเดียเช่นเดียวกับการเปิดประเทศของจีนไรเซนรัชคือคำเรียกกฎหมายว่าด้วยการออกไปอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจที่ยุ่งยากและซับซ้อนสุดๆมีการเริ่มใช้ในช่วงต้นทศวรรษ1950ในสมัยของชวาฮาเนรู นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียคำว่าไรเซนรัชถูกใช้ครั้งแรกโดยจักรวรรดิราชาโคปาราจารีหัวหน้าพรรคสวาตันตระพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นที่มองว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอินเดียและเป็นต้นต่อของปัญหาการผูกขาดและการคอร์รัปชันมากมายภายใต้ไรเซนรัชหากคุณจะดำเนินการใดๆก็ตามในทางธุรกิจไม่ว่าจะจดทะเบียนผลิตนำเข้าส่งออกลงทุนตั้งราคา หรือแม้แต่เลิกจ้างพนักงานและปิดโรงงานคุณจะต้องขอใบอนุญาตทั้งหมดว่ากันว่าหลายบริษัทต,ต้องขอใบอนุญาตจาก80หน่วยงานเลยทีเดียวกว่าที่จะเริ่มผลิตสินค้าของตัวเองได้แล้วใบอนุญาตเหลา่านี้กว่าจะได้ก็ต้องใช้เวลาด,ดําเนินการกว่า400วันนอกจากนั้นรัฐบาลจะต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจและเงินทุนและรัฐบาลยังสามารถกําหนดปริมาณการผลิตราคาขายและจํานวนเงินลงทุนที่ใช้ในการผลิตได้ด้วย พูดง่ายๆคือรัฐบาลเป็นเหมือนกับบอร์ดบริหารของบริษัทคุณเลยก็ว่าได้อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆคือตัวอย่างจากการเติบโตของบริษัททาทามอเตอร์ผู้ผลิตยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของอินเดียความจริงทาทาก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี1945แล้วแต่ตอนนั้นทาทาทำได้เพียงนําเข้ารถยนต์จากต่างประเทศมาขายและต้องใช้เวลากว่า50ปีกว่าจะสามารถผลิตรถยนต์เองภายในประเทศได้อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจจริงเบื้องหลังกฎหมายนี้คือความพยายามสร้างระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองและสร้างกรอบปกป้องแรงงานแต่ปรากฏว่ามันกลับสร้างระบบอุปถัมภ์ระบบเส้นสายคนที่ได้รับใบอนุญาตก็จะมีแต่คนในตระกูลธุรกิจเดิมๆไม่มีการแข่งขันทางธุรกิจส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพต่ำไม่สามารถแข่งขันกับโลกภายนอกได้ส่วนการเรียกรับสินบนก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะขนาดสมัยนี้ มีแค่ไม่กี่หน่วยงานก็ยังจับกันแทบไม่ไหวแล้วถ้าอำนาจการออกใบอนุญาตอยู่ในมือเจ้าหน้าที่กว่าตั้ง80หน่วยงานล่ะและแล้วในปี1991ช่วงเวลาแห่งการชำระร้างไลเ้นรัชก็มาถึงเมื่ออินเดียเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่จากการที่รายจ่ายจากการนำเข้าสูงกว่ารายรับจากการส่งออกหรือก็คือภาวะขาดดุลการค้าบวกกับปัจจัยอื่นๆเช่นสงครามอ่าวอาหรับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต สงครามอิรักคูเวตซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์การค้าของอินเดียพีวีนาราซิมฮาราวนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นร่วมกับมันโมฮันซิงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจึงรีเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ภายใต้แรงกดดันจากธนาคารโลกและ IMF ซึ่งยื่นเงื่อนไขให้อินเดียต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบถอนรากถอนโคนเพื่อแลกกับเงินกู้ก้อนใหญ่ที่จะช่วยพาประเทศนี้ผ่านพ้นวิกฤต รัฐบาลลดการแทรกแซงเศรษฐกิจลดภาษีนําเข้าเปิดรับการลงทุนและการค้าจากต่างประเทศและยกเลิกการออกใบอนุญาตอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดยกเว้นสินค้าบางประเภทเช่นพวกยาสูบสารเคมียาเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องบินยุคแห่งไรเส้นลัดได้จบลงและยุคแห่งการแข่งขันที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นศักยภาพที่แท้จริงของประเทศนี้ได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากประเทศด้อยพัฒนาในวันนั้นใช้เวลาเพียง30กว่าปี ก้าวขึ้นสู่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่5ของโลก